วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ Face Time และนี่คือนาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่9พฤษภาจำได้ไหมครับวันนั้นคุณสุเทพทึกสุบรรณได้ออกมาเรียกร้องประธาน3ศาลด้วยกันนะครับตั้งแต่ศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดให้ร่วมกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ประธานวุฒิสภาเสนอชื่อนายกคนกลางนายกม.7ถัดมาวันนี้เอง14พฤษภาคุณสุรชัยลิ้งบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาได้เชิญประธาน3ศาลนั่นนะครับให้ไปร่วมหารือกับบรรดาองค์กรอิสระต่างๆเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเป็น2ความเคลื่อนไหวใช่ไหมครับแต่ว่ามีโอกาสเหลือเกินที่จะถูกมองเป็นเรื่องเดียวกันและมีโอกาสมากเหลือเกินที่จะถูกตั้งคำถามว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่นายกม.7ใช่หรือไม่ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมมีอยู่2ใน3ศาลที่ตอบรับคำเชิญของประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาได้ส่งระดับเลขาธิการประธานศาลฎีกาขณะที่ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งระดับรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นตัวแทนไปร่วมหารือกับวุฒิสภาพูดถึงทางออกของประเทศแน่นอนที่สุดทางหนึ่งนั้นก็คือนายกม.7อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีบทสรุปอย่างนั้นหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นผมเชื่อเหลือเกินนะครับผมเชื่อว่านับจากนาทีนี้เป็นต้นไปการตัดสินใจและท่าทีของทั้งสองศาลโดยเฉพาะศาลฎีกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างจะถูกตีความจนแผ่นดินสะเทือนแน่ๆศาลฎีกาคิดอะไรอยู่ศาลฎีกากำลังจะทำอะไรผมเชื่อว่าคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดน่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ศาลฎีกามาก่อนในช่วงหน้าพบกับอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลเคยอยู่ศาลฎีกาเคยเป็นคณะกรรมการปปช.ในช่วงหน้าครับเอาละครับคุณผู้ชมการที่ประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดส่งตัวแทนไปหารือร่วมกับวุฒิสภานั้นชั้นเดียวเชิงเดียวคล้ายกับเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับสถานการณ์อย่างเนี้ยต้องตั้งวงต้องสุมหัวต้องคุยกันต้องช่วยกันหาทางออกแต่บังเอิญเป็นการตั้งวงพูดคุยหลังจากที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณออกมายื่นคำขาดออกมาเรียกร้องประธาน3ศาลให้ร่วมกับว่าที่ประธานวุฒิสภาเสนอชื่อนายกม.7นี่คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไปพบกับอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีค่ะศาลฎีกาเขาคิดอะไรอาจารย์คิดอะไรอยู่กำลังจะทำอะไรฮะศาลฎีกาก็คือความจริงอาจารย์เนี่ยพ้นมาจากศาลฎีกาค่อนข้างหลายปีประมาณน่าจะ10กว่าปีแล้วนะคะที่จากศาลฎีกาก็มาเป็นผู้พิพากษาอุโสและจากผู้พิพากษาอุโสก็มาเป็นกรรมการปปช.นี่ก็พ้นวาระกรรมการปปช.มาแล้วไม่ทราบว่าท่านคิดอะไรในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าโทษทีเมื่อสักครู่อาจารย์ยังไม่ทราบเรื่องนี้เพิ่งมาทราบจากคุณนายเนี่ยว่าประธานศาลฎีกาส่งเลขาไปประชุมด้วยอาจารย์ยังพูดให้สัมภาษณ์อยู่เมื่อสักครู่นี้เองว่าโดยความคิดของอาจารย์แล้วเชื่อว่าท่านประธานทั้ง3ศาลนั้นไม่ส่งไปร่วมไม่ส่งคนไปร่วมไม่ส่งคนไปร่วมและตัวท่านเองไปร่วมด้วยเพราะทำไมจึงเชื่อว่าประธานทั้ง3ศาลไม่ส่งคนไปร่วมพูดคุยอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ว่าขณะนี้เราไม่มีฝ่ายบริหารไม่มีฝ่ายนิติบัญญัติและประเทศของเราเนี่ยมันมีความคิดเห็นของคนเนี่ยแยกเป็นหลายฝ่ายหรือใหญ่ๆก็เป็น2ฝ่ายอย่างที่คุณดนายพูดมาสักครู่เนี่ยมันต่อกับเรื่องของฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าต้องมาเชิญสามศาลนี่แหละมาเพื่อจะมาปรึกษาหารือกันเรื่องถ้ามาปรึกษาหารือหาทางออกให้ประเทศก็ยังพอว่ามันไม่ค่อยชัดแต่นี้คุณสุเทพไปบอกว่าเพื่อตั้งนายกตามมาตราเจ็ดมันเลยทำให้กลายเป็นประเด็นกลายเป็นวาระทางการเมืองขึ้นมาทันทีคืออาจารย์ก็ไม่คิดนะว่าศาลฎีกาจะส่งคนไป แต่ในที่สุดวันนี้ก็ส่งไปเนี่ยอาจารย์ไม่คาดเพราะว่าอาจารย์ตกใจเลยเหรออาจารย์หลายครั้งที่อาจารย์ตกใจต่อการประพฤติปฏิบัติและการให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศขณะนี้อย่างเมื่อ2วันนี้ก็ได้ฟังท่านหนึ่งพูดบอกว่า
อย่าไปยึดติดกับเรื่องของกฎหมายเลยใครถ้าไปยึดติดก็ขออย่าพูดที่ท่านนะคะแต่ว่าคงรู้ว่าเป็นใครว่าที่ประธานที่สภาฮะคุณโซชัยเลี้ยงไม่พูดเลยไม่พูดค่ะอย่าไปติดกับหลักกฎหมายอย่าไปหลักหมายว่าถ้าท่านไม่ยึดติดกับหลักกฎหมายท่านจะใช้อะไรเป็นในการที่จะดำเนินการให้ประเทศไปสู่ความสงบและไปโดยถูกต้องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยเขามีรัฐธรรมนูญเป็นหลักอยู่แสดงว่าท่านไม่เอาแล้วท่านจะว่าท่านไปอาจารย์ว่ามันจะยุ่งเพราะว่าเมื่อไหร่เราไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายเราไม่ยึดติดหลักกฎหมายเนี่ยไอ้ปมที่มันมีอยู่ขนาดนี้ที่เราคิดว่าจะแก้เนี่ยโดยใช้อันอื่นเมื่อแก้ตรงนี้ได้มันก็จะติดไปตรงอื่นมันก็จะติดไปเรื่อยเป็นหลายปมแต่ถ้าท่านไปทำทางกฎหมายตามวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยมันจะแก้ได้เพราะท่านไปโดยทางราบเรียบและมีกฎหมายสนับสนุนการกระทำของท่านอยู่ครับค่ะครับถ้าไม่ยึดหลักกฎหมายจะยุ่งแต่มันจะยิ่งยุ่งมากเป็นพิเศษถ้าฝ่ายตุลาการเนี่ยเข้าไปยุ่งกับประเด็นทางการเมืองอย่างเช่นการส่งตัวแทนไปพูดคุยกับวุฒิเรื่องที่จะเชื่อมโยงไปที่นายกม.7ตามคำขาดของคุณสุเทพซึ่งสุบรรณก่อนหน้านี้คือโดยข้อเท็จจริงเนี่ยอาจารย์ก็ค่อนข้างงงแต่ว่าจะไปพูดว่าในแนวคิดของศาลเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ท่านอาจจะมีเหตุผลอะไรหรือเหตุผลที่เป็นส่วนตัวของสถาบันของท่านนะฮะแต่ก็ถ้าพูดโดยหลักการแล้วอาจารย์คิดว่าขณะนี้เรามีหลักอยู่ในประเทศไทยก็คือทางฝ่ายตุลาการนะฮะเพราะว่าทางฝ่ายบริหารก็มีแค่อำนาจที่จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับพิการฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่มีแต่วุฒิสภานะฮะก็ไม่ใช่มาจากเจ้าของประเทศคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยแท้ส่วนหนึ่งถูกเลือกตั้งมาแต่ส่วนหนึ่งก็สรรหาเพราะงั้นมันไม่ใช่สภาที่มาได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของอำนาจดิบไตก็เราก็เหลืออยู่อำนาจบุรการซึ่งท่านจะต้องยึดให้ดีเพราะท่านเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการสมมุติว่าถ้าไม่มีการฟ้องร้องในเรื่องนี้ว่าการกระทำอันนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าการหรือคุณสุเทพที่กระทำอยู่วันนี้ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะอย่างที่ศาลอาญาก็เคยออกหมายจับอะไรเงี้ยถ้ามันเข้ามายุ่งเกี่ยวในการเมืองเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่าศาลจะตัดสินอย่างไรในเมื่อศาลก็ไปนั่งหารือกับวุฒิในประเด็นที่คุณสุเทพเรียกร้องมันยุ่งปัญหาจะเป็นงูกินหางเหมือนไล่งับเงาตัวเองตลอดเลยนะแต่ทั้งนี้อาจารย์ไม่รู้ท่านอาจจะไปฟังไปความเห็นจริงแต่ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยกับการที่จะทำที่มีการเสนอตั้งนายกตามมาตรา7อะไรท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกท่านไปฟังจริงท่านไปหาทางออกจริงเพราะเรายังไม่รู้ว่ามติมันออกมาอย่างไรแต่ถ้าไปออกับนายกม.7จะเกิดอะไรขึ้นฮะยิ่งกว่า M19ลงกลางศาลไหมอาจารย์ถ้าคุณอะไรก็คงเห็นว่าอาจารย์เขียนบทความและเขียนตรงๆมากนะอาจารย์พูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าตราบใดที่เรายังมีรัฐธรรมนูญปี50อยู่การตั้งนายกมาตรา7ทางสภาไปดูทำไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งจะตั้งว่ากันอีกเรื่องเพราะว่าทำได้ทุกอย่างต้องฉีก่อนนะต้องฉีก่อนแต่ขณะนี้ทำไม่ได้อาจารย์ยืนยันเลยว่าปิดประตูสำหรับนายกตามมาตรา7นะผมตั้งข้อสังเกตนะครับอาจารย์ครับว่าที่ประธานวุฒิสภาเนี่ยเขาเชิญประธาน3ศาลด้วยกันปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนิ่งเก็บอาการที่ไม่เก็บอาการที่ส่งคนไปร่วมด้วยเนี่ยมี2ศาลศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดก็แปลกนะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ฮะพอจับภาวะการเมืองแล้วมีการที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องอะไรเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะโดนวิจารณ์มากมายถ้าหากท่านทำในกรณีนี้อีกเนี่ยมันจะยิ่งหนักไปท่านก็คงจะต้องระมัดระวังตัวเรื่องนี้อาจารย์เดานะท่านคิดยังไงไม่ทราบนะคะแต่แปลกใจใช่ไหมครับอาจารย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญเก็บอาการ
อีกสองศาลไม่เก็บอาการคือเมื่อคิดถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็ไม่แปลกใจว่าอ๋อท่านเกรงว่าจะโดนหนักเลยกันนี้ถ้าเกิดไปร่วมด้วยนะทีนี้อาจารย์ไม่สักครู่อาจารย์ได้ตอบนักข่าวที่เขาถามว่าอาจารย์กับตรงข้ามนะอาจารย์คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไปสองศาลนี่คงไม่รับไม่ไปเป็นเดิมคิดว่าถ้าจะไปน่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดศาลฎีกาน่าจะเก็บอาการที่ไหนได้มันกลับกันศาลที่น่าจะเก็บอาการกลับไปร่วมงงฮะงงนี่ไม่ได้ไปถามว่าว่าท่านนะฮะแต่ว่างงแปลกใจนึกไม่ออกคิดไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไปพูดอย่างหนึ่งนะฮะก็แสดงว่าทุกเรื่องนี่ที่อาจารย์พูดอาจารย์คิดเนี่ยมันอาจจะเกิดตรงข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจะคิดว่าเอ๊ะมาตรา7นี่เขาก็คงจะได้ละมั้งถ้าเขาจะทำกันจริงๆนะฮะสงสัยเขาจะเอากันจริงๆคือเริ่มคิดคำหนึ่งก็คือเขาจะเอากันจนได้ที่นี่อาจารย์ฮะตัวแทนศาลฎีกาเนี่ยตัวแทนศาลปกครองสูงสุดจะไปตกลงด้วยหรือไม่อย่างไรอาจไม่สำคัญเท่ากับภาพถ้าสังคมมองภาพและเริ่มมีคำถามว่าเอ๊ะสมคบคิดกันหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนี้โดยเฉพาะภาพของศาลฎีกาที่ไปเกี่ยวพันกับประเด็นทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเกิดอย่างนี้อาจารย์ก็บอกว่านะถ้าในเรื่องตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าท่านไปพูดกันเรื่องอะไรแก้ปัญหาไม่ได้ไปออกับเขาด้วยแต่แค่ภาพที่ไปนั่งร่วมกับเขาไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าความคิดเราจะถูกถ้าเขาถามตอนนี้อาจารย์ว่าเกิดวิกฤตศรัทธาสำหรับองค์กรทางฝ่ายตุลาการหมดเลยนะครับมันจะขาดความศรัทธาแล้วก็ท่านทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสถานะเช่นท่านนี้ต้องวางเฉยต้องวางเฉยวางตัวเป็นกลางนะฮะเราชี้ผิดที่ถูกถ้าเผื่อว่าขาดความศรัทธาของบุคคลที่เข้าไม่เกี่ยวข้องกับศาลแล้วมันทำอะไรไม่ได้ค่ะมันลำบากมากโอ้อาจารย์คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดเกิดวิกฤตศรัทธาแต่ศาลไปศาลฎีกาเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันน่ากลัวไหมครับเพราะเหตุสังคมไทยนะศาลฎีกาเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นภาพตัวแทนมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองเสียยิ่งกว่าศาลอื่นๆถ้าวิกฤตศรัทธาลามไปถึงศาลฎีกาอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นกับศาลฎีกาเนี่ยมันจะไม่เฉพาะศาลฎีกาต้องพูดถึงว่าศาลยุติธรรมครับศาลยุติธรรมนี่เป็นศาลเก่าแก่มีระบบระเบียบการวางตัวมีการจิตวิญญาณของความเป็นตุลาการแล้วอาจารย์คิดว่าสูงมากนะฮะเพราะว่าเรามาจากตุลาการแท้ๆเราถูกอบรมบ่มนิสัยการวางตัวการคิดแล้วคิดว่าจะทำไงท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นี่ท่านเคยพูดไว้อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาว่าเมื่อท่านนั่งพิจารณาคดีจิตท่านต้องประพัดสอนถ้าถามว่าประพัดสอนคือไงจิตท่านต้องประพัดสอนต้องสว่างแจ้งปราศจากอคติครนะฮะแล้วท่านก็เคยพูดทำนองว่าอย่างนี้ว่าเมื่อมีการวิกฤตศรัทธาเกิดความไม่เชื่อถือในความบริสุทธิ์ยุติธรรมของตุลาการเราต้องดูตัวว่าทำตัวท่านผู้สารตุลาการว่าท่านทำอะไรนะสังคมถึงได้ไม่ศรัทธาท่านแล้วเมื่อดูแล้วเห็นว่ามันมีถึงท่านจะไม่ได้ทำแต่ว่าพฤติกรรมมันเหมือนจะทำหรือถูกมองมันก็แย่แล้วต้องแก้ไขค่ะต้องแก้ไขด่วนค่ะต้องแก้ไขด่วนนะฮะศาลฎีกาต้องแก้ไขด่วนขณะนี้ผมเชื่อว่าในทางการเมืองสังคมกลุ่มหนึ่งมองแล้วล่ะนี่มองแล้วล่ะคุณดาดพูดอย่างเงี้ยอาจารย์เริ่มไม่สบายใจค่ะเพราะว่าอาจารย์นี่ต้องถือว่าเกิดมาจากศาลยุติธรรมครับอาจารย์ระมัดระวังมากรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยอาจารย์ก็ยังตำหนิว่าทำไมเอาประธานศาลต่างๆเนี่ยมาเลือกตำแหน่งทางการเมืองเยอะเลยมาเลือกบรรดากรรมการในองค์กรอิสระแล้วมันจะและมาเลือกสวสรรหาเข้ากับลากประธานศาลทั้งหลายเข้าไปเกี่ยวพันกับแดนการเมืองการเมือง
ถ้าเขาตีกันเมื่อไหร่กระทบถึงคนสรรหาใช่ใช่มันยุ่งเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์นะเคยไปตัดสินนางงามตอนเป็นพวกสาวศาลจังหวัดจันทบุรีอาจารย์เคยตัดสินนางงามเคยตัดสินนางงามที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเชิญในฐานะนางงามประจำศาลเลยอาจารย์ไม่ใช่ครับประจำจังหวัดค่ะประจำจังหวัดจันทบุรีเขามีงานปรากฏว่าเขากลับมาด้วยความภูมิใจว่าโอ้ยนี่เขาคงชื่นชมเรานะเขาถึงว่ามีความเป็นธรรมอะไรเงี้ยนะถึงเชิญผู้สาไปแต่ท่านผู้สาท่านหนึ่งท่านพูดนะอาจารย์สนุกมากเลยบอกว่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่จะคิดอีกมุมหนึ่งถ้ามันเกิดเนี่ยจะมาเข้ากับเรื่องของการเลือกเนี่ยนะถ้าเลือกแล้วไม่ดีมันเป็นคนที่ไม่สวยแล้วก็อะไรไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยมันมุมมันจะกลับว่าขนาดคนที่เป็นตุลาการมาเป็นกรรมการเลือกแล้วยังเลือกคนที่ไม่ดีเข้าไปได้ยังไงจบจบจบยิ่งมาครั้งนี้ด้วยคุณสุเทพที่สุบัน กดดันประธานสามศาลให้ร่วมในการเสนอชื่อนายกม.7ต่อมาประธานศาลก็ส่งตัวแทนไปร่วมหารือกับวุฒิพูดถึงทางออกประเทศซึ่งหนึ่งในหลายๆทางก็คือนายกม.7โอ้โหมันน่ากลัวนะน่ากลัวจะแก้ไขอย่างไรฮะเดี๋ยวขออาจารย์สืบเสาะหารายละเอียดอีกทีว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรทำไมถึงจะอย่างนั้นไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดเพราะว่าคนที่เป็นผู้อักษาเนี่ยอาจารย์ถึงจะพ้นมานานแต่จิตวิญญาณก็ยังคิดถึงนี้ว่าถ้าเราไม่รู้จริงเราไม่ใช่เจ้าของสำนวนเราอย่าไปพูดนะฮะมันอาจจะพูดผิดก็ได้นะฮะพอเจ้าของสำนวนที่เขาอยู่เขาดูเขามาตลอดอะไรเนี่ยเขาจะดูละเอียดเงื่อนแง่ของกฎหมายเป็นไงก็ขอกลับไปติดตามข่าวติดตามเรื่องให้ละเอียดอีกทีแล้วก็จะค่อยๆมาพูดผมจำลองสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดนะอาจารย์ผมจำลองสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดว่าในที่สุดศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดไปออกับวุฒิสภาในการเสนอชื่อนายกม.7จะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินนี้ในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบจากอาจารย์เลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้สนทนากับอาจารย์สมรักษ์จักรบุญพลนะครับอาจารย์เคยอยู่ศาลฎีกาเคยอยู่ศาลยุติธรรมกำลังยืนมองความเป็นไปในแผ่นดินโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ด้วยความกัดกรุ่มกังวลเป็นห่วงเป็นใยสถาบันเป็นห่วงเป็นใยองค์กรศาลยุติธรรมสนทนากับอาจารย์สมรักษ์กันต่อครับอาจารย์ต่อฮะอาจารย์ผมจำลองสถานการณ์ในแง่ร้ายที่สุดบังเอิญน่ะสุดท้ายเนี่ยศาลไปออกับวุฒิไปออกับกปปส.กับคุณสุเทพในที่สุดนำไปสู่การตั้งนายกคนกลางขึ้นมานายกม.7ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินนี้ครับเอาตอบนี้ก่อนว่าอาจารย์ตอบนักข่าวไปเมื่อเช้านี้เองไปออกทีวีเหมือนกันนะนักข่าวก็ถามอย่างเงี้ยนะว่าเขาจะตั้งนายกคนกลางเขาหาตัวได้เขาก็ทางวุฒิก็จะนำเสนอไปนำขึ้นทูลเกล้าถวายอาจารย์คิดว่าเงี้ยมันจะจบไหมมันจะทำให้อาจารย์ไม่รู้หรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้สมมติฐานว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าทำสำเร็จตั้งนายกคนกลางขึ้นมาได้เสนอชื่อไปเลยท่านคิดไหมว่าอีกฝ่ายหนึ่งนปช.นปช.คนเสื้อแดงเขาเสนอมั่งท่านประธานนปช.นี่เขาบอกเขาก็เสนอได้สิเขาก็มีคนดีนี่เขาเสนอไป2คนเลยแล้วถ้าเขาไปถึงจะลบกวนเมืองไปอยู่คนบาทขนาดไหนแล้วในหลวงจะทรงปฏิบัติอย่างไรจะทำอย่างไรแล้วตอนนี้พอมาทราบข่าวว่าท่านไปถ้าสมมติท่านไปลงมติกับเขาตั้งฟังผู้พักษาตุลาการที่ไปแทนเนี่ยไปลงมติกับเขามันจะไม่ใช่การต่อสู้ในสิ่งที่สองฝ่ายคือฝ่ายที่ตรงข้ามกับกปปส.กับฝ่ายกปปส.เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าศาลเนี่ยไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็พูดมาตลอดเวลาว่าท่านนายกตามมาตรา7นี้ทำไม่ได้ตราบใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญใช้อยู่แต่ถ้าเผื่อเราฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอย่าฝืนอย่าสีถนนชัยถ้าอยากจะทำกล้าๆหน่อยก็ทำรัฐประหารซะให้สับเรียบร้อย
มันจะได้ไม่ต้องค้างๆคาๆจะได้ชัดเจนถูกไหมฮะให้มันชัดไปเลยใครอยากจะทำก็ทำงั้นก็ฉีกอย่าไปตีความกฎหมายแบบศรีถนนชัยไม่ยึดติดกฎหมายไปตีความให้มันโอ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่เอาได้สิเขาบอกให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพราะนายกมาจากการเลือกตั้งและจะต้องมีกี่เสียงกี่เสียงเป็นผู้รับรองในการเสนอชื่อต้องลงมติกันกี่เสียงเขาพิมพ์บัญญัติไม่ในรัฐธรรมนูญมาตรา171 172กระจ่างชัดท่านไปตีความมาอ้าวทำได้อีกมาตรา132อนุ2ไงที่ตั้งบุคคลตามรัฐธรรมนูญมันไม่ใช้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าตีความตามกฎหมายมันใช้ไม่ได้มาตรา132ที่ใช้คือเนี่ยท่านต้องตีความซะก่อนว่าเขาบอกว่าระหว่างที่สภาผู้แทนไม่มีหรือถูกยุบนี้ท่านประชุมไม่ได้เลยนะครับท่านประชุมไม่ได้เลยไม่ว่าเรื่องใดๆไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยแต่เผอิญมันมีแต่เขายกเว้นอยู่3เรื่องแต่3เรื่องนี้ก็คือข้อหนึ่งก็คือประชุมทำหน้าที่ของรัฐสภาถ้ามีสภาก็จะมีสภาผู้แทนมาร่วมแต่เมื่อไม่มีวุฒิสภาทำหน้าที่ที่ได้ประชุมให้ความเห็นชอบในเรื่องการตั้งผู้สำเร็จราชการ2ให้ความเห็นชอบในเรื่องการประกาศสงครามแล้วทำหน้าที่ของวุฒิเองก็คือการแต่งตั้งเช่นแต่งตั้งเขาบอกใจระบุตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เช่นกรรมการปปช.ปปช.นี้เป็นต้นหรือถอดถอนส่งไปจากสอบจากปปช.ส่งไปให้ถอดถอนทำได้ค่ะแต่ท่านจะไปตีความไปถึงกับว่าเสนอชื่อนายกเสนอชื่อนายกเขามีบทบัญญัติที่ชัดเจนแล้วแถมนายกนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมาจากการเลือกตั้งท่านไปตีความบทบัญญัตินี้บอกว่าเอ้าก็ตอนจอมพลถนอมไงตอนที่14ตุลาอย่างตั้งสมัยอาจารย์สัญญาตั้งนายกชอบมากเป็นเรื่องนี้อาจารย์ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งบัญญัติว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะงั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนายกมาได้และมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเรายังไม่มีบทบัญญัติที่ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจึงทำได้โดยถูกต้องชัดเจนชัดเจนนายกม.7มันมีไม่ได้ถ้าอยากมีก็กล้าหน่อยรัฐประหารไปเลยมันจะได้ชัดเจนอย่าตีความบังคับใช้กฎหมายแบบศรีถนนชัยประเด็นที่2ก็คือมีบทบัญญัติไหนหรือไม่อย่างไรครับที่รองรับหรือเปิดช่องให้ขบวนการทางด้านตุลาการบรรดาศาลทั้งหลายเอื้อมมือเข้ามาในประเด็นทางการเมืองที่กำลังจะฆ่ากันอยู่อย่างนี้มันมีบทบัญญัติรองรับหรือเปิดช่องไหมครับที่จะเข้ามายุ่งกับเรื่องอย่างนี้ได้ไม่มีบทบัญญัติแล้วค่ะไม่มีบทบัญญัติเลยค่ะแล้วก็ขนาดเอามาเลือกพวกสวอะไรเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมุมมืดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่เรื่องนี้นะคะการที่เอาประธานศาลทั้งหลายมาสรรหาสวสรรหามาสรรหาองค์กรอิสระทั้งหลายในแดนการเมืองทั้งหลายไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องจะตั้งนายกม.7นายกม.7แล้วมาตรา181เขาก็ยังอัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีนะบางคนไปบอกว่าคนนายกออกไปแล้วก็ออกไปเขาไม่ได้บอกนายกเลยนะคุณไปดูใหม่นะคณะรัฐมนตรีนะฮะตัวนายกเนี่ยพ้นไปแล้วสารอนุญาตก็ไม่ใช่ว่าเป็นการพ้นไปโดยเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่แทนได้ทำหน้าที่แทนได้ดังนั้นที่เขาชอบพูดกันว่าครม.ของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีผีหัวขาดมันสิ้นสภาพแล้วมันสูญญากาศแล้วก็ไม่จริงก็ถามดูสิว่าท่านจะไปตั้งนายกคนกลางนายกคนกลางก็ต้องมีครม.ของตัวแล้วท่านเอาคณะรัฐมนตรีตามมาตรา181ของรัฐธรรมนูญซึ่งเขาอยู่โดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญท่านเอาไปไว้ที่ไหนถ้าไปตั้งนายกม.7มีคณะรัฐมนตรีม.7จะเอาคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เอาครม.ของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ไปไว้ไหนที่เหลืออยู่25คนแล้วไปไว้ที่ไหนเพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกให้สิ้นสภาพตามไปไม่ได้บอกให้สิ้นสภาพก็ยังอยู่และโดยกฎหมายเขาก็ไม่สิ้นสภาพเพราะมันใช้คำว่าคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็ที่ให้พ้นตำแหน่งนี้ก็ใช้ถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ว่าเป็นมาตรา182อันเจ็ดที่พ้นเฉพาะตัวพ้นเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าพ้นนะของนายกเนี่ยสมมติว่าอาจารย์สมมติว่ามีคนไปยื่นสอยครม.ที่เหลืออยู่ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
วัดใจศาลรัฐธรรมนูญสิครับว่าวิธีคิดของศาลยุคนี้กล้าไหมจะสอยครม25คนชุดของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ที่ยังมีชีวิตทางการเมืองอยู่ต้องถามว่าข้อหาไหนกล้าฆ่าทิ้งหมดไหมต้องถามว่าข้อหาไหนที่จะสอยเข้าไปเนี่ยสิ้นสภาพตามนายกปู่ก็ท่านวินิจฉัยเองว่าไม่สิ้นแล้วท่านจะไปขับคำว่าสิ้นได้ไงนะมันไม่ได้นะถ้าฉะนั้นเอาใหม่ถ้าเขาไปยื่นให้วินิจฉัยว่าอ่ะอยากอยู่ก็อยู่แต่ว่าคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์นี่มีอำนาจจำกัดนะบางเรื่องทำไม่ได้นะเช่นจะทูลเกล้าร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้นะจะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่ได้นะอย่างนี้แหละลองวัดใจสิครับว่าศาลรัฐธรรมนูญกล้าจะชี้ให้คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยถูกตัดมือตัดเท้ามากล้าไหมศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลไหนก็ตามต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา197ซึ่งบัญญัติว่าผู้พิพากษาตุลาการมีอำนาจในการนั่งพิจารณาพิพากษาคดีไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายถ้าถามอย่างนั้นหารัฐธรรมนูญมาตราไหนสิว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมจะเป็นอย่างที่คุณได้มันไม่มีค่ะมันไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่จะวินิจฉัยทำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปอย่างนั้นได้เลยหมายความว่าบทบัญญัติมันบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าคุณว่าทางโรงมีอำนาจเต็มอำนาจที่เขาทำไม่ได้นี้อย่าลืมว่ามาตรา181นี้ยังมีอนุ1 2 3 4 5ไม่ชัดเจนค่ะเช่นเป็นต้นว่าจะของบประมาณหรือโยกย้ายข้าราชการต้องไปขอให้ปปช.เห็นชอบนั่นคือจำกัดอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นั่นคือการจำกัดอำนาจแต่เรื่องเขาต้องปฏิบัติลงนามรับสนองยังต้องปฏิบัติหน้าที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ไม่ได้ห้ามทำได้ทั้งหมดนะอาจารย์ก็ทำได้ทั้งหมดนะดูมันก็ไม่มีปัญหาสรุปก็คือว่าในทางนิติศาสตร์เนี่ยมันจะตันไม่ตันมันจะสูญญากาศไม่สูญญากาศมันอยู่ที่หัวใจคนแล้วล่ะใช่หัวใจคนจะให้มันตันให้มันสูญญากาศมันก็ตันมันก็สูญญากาศแต่จริงๆมันไม่สูญญากาศมันไม่มีทางสูญญากาศเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาคนผู้ร่างเนี่ยเขาดูเรียบร้อยแล้วว่าประเทศเราเนี่ยจะว่างผู้บริหารไม่ได้เขาจึงให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นไปก่อนแต่จะปฏิบัติหน้าที่อะไรที่มันนอกเหนือไปจากอนุมาตรา1ถึง4นั้นทำไม่ได้เขาห้ามไปแล้วคุณดนัยรู้ไหมว่า คนที่กันมาธิการหรือสสร.ที่ถกเถียงเรื่องนี้คือคุณพี่เชียนวรประเสริฐอะไรเงี้ยอำนาจวรประเสริฐสมัยยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี50เนี่ยนะฮะก็เถียงกันเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้ท่านพูดเลยว่าท่านไม่อยากให้อยู่ท่านมีความเห็นนะไม่อยากให้ครม.รักษาการเนี่ยอยู่ต่อไปถ้านายกไปต้องไปหมดให้ไปหมดเลยเพราะว่าท่านกลัวจะไปทำทิ้งทวนโครงการทิ้งทวนทิ้งทวนหรือไปโยกย้ายข้าราชการแต่ท่านจรัญภักดีธนากุลอาจารย์จรัญเองนะอาจารย์จรัญบอกอาจารย์จรัญนี่นะท่านอาจารย์จรัญเป็นคนร่างอันนี้บอกว่าไม่ได้ให้เขาไปไม่ได้เพราะว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาสั้นๆของท่านก็คือตามกฎหมายคือ60วันถูกไหมรอเลือกตั้งใหม่มันก็ได้แล้วก็ต้องเอาคณะนี้แหละแล้วตอนนี้มีถ้าจะไปเอาปลัดกระทรวงมาทำหน้าที่แทนละอาจารย์จรัญก็บอกไม่ได้อีกเพราะว่าปลัดกระทรวงทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นข้าราชการประจำท่านรู้จะเรื่องข้าราชการประจำเรื่องนโยบายนั้นต้องมีครม.อยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยว่าไปไม่ได้แล้วก็ช่วงระยะเวลาสั้นต้องมีผู้บริหารประเทศอยู่แต่ท่านไม่ใช่จะไม่รับไอ้ข้อเสนอท่านจึงร่าง1 2 3 4เพื่อห้ามไว้เอากกต.มาตรวจสอบการทำหน้าที่ของครม.รักษาการคนร่างเนี่ยเขาเจตนารมณ์อะไรเขาพูดกันมาดีเขาป้องกันมาดีแล้วนะไม่ต้องมาบอกว่าไม่ได้ไม่ไว้ใจกันต้องวัดใจต้องวัดใจถ้ามีใครยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอาจารย์จรัญอยู่ด้วยนะให้วินิจฉัยว่าอำนาจหน้าที่ของคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เนี่ยมีข้อจำกัดนะประเดี๋ยวก็รู้ประเดี๋ยวก็รู้ข้อความคิดของท่านที่ท่านแถลงตอนที่ท่านเป็นสสร.เนี่ยท่านเห็นด้วยอย่างมากนะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าเรื่องที่วัดจะต้องอยู่เพราะมันต้องมีประเทศต้องมีผู้บริหารแล้วต้องมีผู้บริหารเดิมพอหาไม่ได้คนที่เหมาะสมหาไม่ได้อาจารย์เห็นด้วยทุกประการและเป็นความคิดที่ถูกต้องครับอาจารย์ฮะในเรื่องของการทูลเกล้าร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีสมมุติว่า
กกตเขายื้อด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณนิวัฒน์ธำรงสามารถไหมครับที่จะนำร่างพระราชกฤษฎีกาที่ตัวเองร่างกันขึ้นมาในกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยทูลเกล้าขึ้นไปได้เลยอันนี้ต้องยอมรับว่าอาจารย์ยังไม่ได้ตรวจดูรายละเอียดนะคะว่ามันเป็นอำนาจของใครแล้วใครจะต้องมีส่วนในการที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ากกต.นั้นมีอำนาจมีไม่ใช่อำนาจเดียวนะมีอำนาจและหน้าที่ต้องจัดการเลือกตั้งที่เขามีกกต.เนี่ยก็เพราะว่าเดิมนี่อยู่กระทรวงมหาดไทยก็ต้องตั้งองค์กรกลางเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการที่จะดูแลในเรื่องการเลือกท่านต้องตั้งท่านต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้อาจารย์ฮะครม.ผีหัวขาดครม.ของคุณวัฒน์ธำรงเนี่ยถ้าจะไประหว่างทางเนี่ยยังไม่ได้รัฐบาลชุดใหม่จากการเลือกตั้งระหว่างทางถ้าจะไปเนี่ยมันมีช่องทางหรือมีบทบัญญัติกฎหมายข้อไหนไหมครับที่อีกฝ่ายหนึ่งหยิบฉวยมาใช้ในการที่จะเช็คบินให้ไปเสียทีมีไหมก็ดันเคยเขียนแล้วนะว่าแม้แต่กรณีที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา182มาตรา180อะไรเนี่ยที่จะให้ครม.หรือนายกคนเนี่ยแม้แต่ตัวนายกท่านยิงกับทิ้งรักที่พ้นไปโดยเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์เนี่ยบอกมันผิดหลักมันผิดหลักยังไงก็ต้องอยู่เพราะใช้คำ180เป็นบทบัญญัติพิเศษโดยความเห็นของท่านผู้ร่างเจตนารมณ์ท่านต้องการให้มีผู้บริหารอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะเพราะงั้นยังไงก็ต้องอยู่และอาจารย์ยังเขียนอยู่ในบทความด้วยคำว่าถ้าจะให้ไปหลังจากเขาไม่มีอำนาจอะไรแล้วยุบสภาแล้วแต่ว่าเขาไม่เป็นแล้วแต่เขาต้องทำหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญตอนนี้ท่านต้องเขียนให้ชัดแล้วจะไม่มีข้อเถียงคือมาตรา181ภายใต้บังคับภายใต้บังคับมาตรา180 182อนุ7และถ้าเป็นปปช.ชี้มูลต้องหยุดก็ต้องมาตรา274เข้าใจว่าเป็นวรรค3หรือวรรค4เขียนให้ชัดอย่างนั้นหัวอาจารย์จะปิดปากเลยชัดเจนนะอาจารย์คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับหลายคนเขาก็บอกว่าคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาก็พูดมีหลักการมีเหตุผลที่น่าจะรับฟังได้ประการหนึ่งบางทีปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยถ้าปัญหาในทางนิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดมากมายแล้วมันไปไม่ได้ไปก็เลือดโชคเลือดนองท้องช้างดังนั้นบางทีก็ต้องหาทางออกให้กับประเทศด้วยวิถีทางรัฐศาสตร์อาจารย์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับในเรื่องใช้รัฐศาสตร์และใช้รัฐหรือนิติศาสตร์เนี่ยพอดีอาจารย์เป็นนักกฎหมายนะอาจารย์ก็ยังคิดว่ารัฐศาสตร์ก็ดีสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์มันพลิกแปรพลิกไปพลิกมาต่อไปเนี่ยถ้าท่านให้ความเห็นหรือท่านทำอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์จะจารึกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผลร้ายเสียหายกับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงประวัติศาสตร์จะจารึกท่านแต่ถ้าเราใช้กระบวนการกฎหมายมันไม่พลิกค่ะยกเว้นแต่คนตีความจะไปพลิกแต่ถ้าตีความให้ถูกต้องมันไม่มีพลิกนะแล้วมันเป็นของที่คู่บ้านคู่เมืองนะฮะแต่คนที่ร่างกฎหมายนี่เขาดูแล้วว่ากฎหมายต้องอย่างนี้มีเหตุมีผลรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างไว้มีเหตุมีผลทำไมถึงบอกต้องประธานสภาผู้แทนเป็นผู้มีหน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าเพราะว่าเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพนะฮะต้องมีคนรับสนองพระบรมราชโองการไม่ใช่ท่านจะมาสั่งเมื่อท่านมาสั่งคนจะวิจารณ์ท่านจึงต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการและผู้รับสนองพระบรมราชโองการต้องเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่ไปเอาใครก็ไม่ทราบมายื่นถ้ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาที่เขาจะวิจารณ์ว่าเรื่องนี้มันผิดเขาบอกผมไม่มีหน้าที่เนี่ยจบขอบคุณอาจารย์ขอบคุณชัดเจนทุกประเด็นทั้งในแง่ของหลักการและหลักกฎหมายคุณผู้ชมด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งครับสมมติว่าผมแค่สมมตินะฮะสมมติว่าศาลเนี่ยไปออกับนายกม.7คุณผู้ชมคิดว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้อย่างไรครับหลับฝันดีนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ